ฮัลโหลสวัสดีค่ะตามเดิมความเดิมเมื่อกี้นี้เพิ่งเก่าไปนะคันเล็กๆโอเคเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องดูแลริ้วรอยนะคะบนใบหน้าของเราซึ่งมักจะมองข้ามกันเสมอๆทำไมถึงใช้คำว่ามองข้ามกันเสมอๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างค่ะอาจจะรีบอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่อาจจะมองว่าแบบมันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะจำเป็นมากนะคะอย่างเช่นตอนนี้คือปัญหาเกิดเพราะว่าวัย30อัพเวลาเนี่ยเห็นไหมตีนมากาตรึมจ้ะตีนจนจะเป็นครีบหางปลาแล้วอาจจะเป็นเส้นหนักกว่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้าใช่ว่าจะถนอมผิวหน้าเสมอไปนะคะอาจจะมีพวกสารอาหารบางอย่างใช่สารอาหารสารบำรุงบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ช่วยบำรุงแต่กับอาจจะไปเพิ่มแบบว่าทำให้มันบางลงนะคะเพราะฉะนั้นผิวบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากนะคะก็เลยเลือกที่จะหาอะไรมาบำรุงแน่นอนวันนี้ขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะคือทามาได้สักระยะและยอมรับว่าหน้าดีขึ้นมากนะคะตอนนี้คือผิวหน้าดีขึ้นมากจากเดิมเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะแม้กระทั่งเอาเป็นว่าโลชั่นเด็กนะคะก็แพ้เทนโซพลาสที่ปิดแผลก็แพ้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือก็อะไรที่ว่าปลอดภัยก็คือก็แพ้มาหลายสิ่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแนะนำเลยนะคะว่าเราใช้ได้เราไม่แพ้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไม่แพ้เหมือนเราอันนี้คือต้องลองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถบอกให้ได้ทุกคนว่าสภาพผิวหน้าเหมือนเราไหมตัวเราเองเนี่ยตอนนี้คือผิวเป็นผิวผสมนะคะผิวผสมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันเกิดสมดุลหน้ามากเพราะว่าระหว่างวันก็ไม่รู้สึกว่าจมูกมันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแห้งจากเดิมเมื่อก่อนคือถ้าคือบริเวณทีโซนอ่ะจะมันมากแล้วบริเวณแก้มอ่ะมันจะแห้งมากแต่ตอนนี้คือไม่ได้มีอาการแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เป็นเวลาน่าจะเกือบจะ2เดือนละแต่ตัวนี้ใช้มาคือใช้ร่วมมาพร้อมๆกันนะคะแต่ได้หลังจากพวกชุดบำรุงผิวหน้านะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามันดีจริงๆนะคะคือรอบดวงตาจากเดิมเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวตรงนี้มันจะแห้งแล้วมันจะเป็นเส้นนะคะจะเห็นชัดเจนมากแต่ตั้งแต่ใช้ตัวนี้ไปไอ้พวกรอยเส้นริ้วๆที่เวลาแต่งหน้าแล้วมันจะตกร่องอะไรพวกนี้ค่ะมันจะน้อยลงไปเยอะมากแล้วก็พวกไอ้เนี่ยเส้นหว่างคิ้วเนี่ยคือปกติมันจะชัดเจนมากแต่ว่าพอใช้ตัวนี้แล้วอ่ะมันดีขึ้นมากมันตื้นขึ้นมากภายในระยะเวลาตอนนี้คือก็เกือบจะเดือนแล้วมันดีขึ้นทุกวันทำไมถึงแนะนำให้ใช้ทำไมถึงควรที่จะแยกผลิตภัณฑ์รอบดวงตาออกมาเพราะเชื่อว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไปมันไม่ได้เหมาะสมกับผิวบริเวณนี้เพราะมันบอบบางมากกว่านะคะก็เลยตัวนี้ตอบโจทย์จ้ะเนื้ออันนี้เดี๋ยวลองให้ดูเลยนะคะตัวนี้คือ Miracle Timeless Serum โอ้โหเมื่อกี้นี้แบบเมาส์มอยเยอะเกินไปเดี๋ยวทาให้ดูเลยเนื้อประมาณนี้นะคะแล้วมันซึมคือจริงๆไม่ต้องใช้เยอะแต่ว่าเราชอบใช้แบบหนาๆแล้วค่อยให้มันแห้งไปเลยค่ะใช้ประมาณนี้แล้วก็สามารถใช้ลดบริเวณเหนียงได้อันนี้คือแนะนำเลยนะคะตัวนี้มันจะทำให้ผิวหน้ากระชับขึ้นแล้วก็พวกตะข่ายผิวมันจะละเอียดขึ้นนะคะอันนี้แนะนำเลยเนาะฝากไว้ด้วย1ขวดถ้าอยากได้1ขวดราคาเท่าไหร่ตอนนี้เขาทางบริษัทกำลังจะปรับสูตรนะคะตัวนี้1ขวดอยู่ที่550บาทนะคะใช้ได้นานค่ะเพราะว่าใช้รอบดวงตาแค่ปริมาณนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ใช้ที่เหนียงก็แค่ไม่ถึงปั๊มนะคะกดลงไปนิดเดียวนะคะ1ขวดใช้ได้นานประมาณเกือบ2เดือนเลยด้วยซ้ำไปสำหรับบางคนนะคะตัวนี้550บาทแต่ว่าถ้าซื้อจำนวน5ชิ้นก็ได้เรทส่งนะคะสนใจสินค้าติดต่อได้เลยค่ะบ๊ายบาย